ประธานคณะพราหมณ์คณะพราหมณ์และศาสนิกเทวสถานถวายพระพรชัยมงคลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันเสาร์ที่17ธันวาคมพ.ศ. 2565พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานคณะพราหมณ์คณะพราหมณ์และศาสนิกเทวสถานสำหรับพระนครโบสถ์พราหมณ์บวงสรวงบูชาฤกษ์เวลาเที่ยงวันและเวลาบ่ายได้ลงโบสถ์สามหลังสวดถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาทรงหายจากพระอาการประชวรขอองค์เทพประทานพรให้พระพารามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน